ในกิจกรรมวันที่28กรกฎาวันเกิดของกษัตริย์เนี่ยมีภาพนี้ที่ผมนำมาขึ้นให้ท่านเห็นว่าความเชื่อมั่นต่อสถาบันกษัตริย์ในหมู่ของประชาชนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงความศรัทธาในสถาบันกษัตริย์มันเสื่อมลงมากขึ้นหรือศรัทธามากขึ้นมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่จะให้ท่านเห็นที่ในประเทศไทยท่านไม่มีโอกาสเห็นกิจกรรมที่ทหารยิงปืนสลุดผู้บัญชาการเหล่าทัพไปถวายพระพรผ่านรูปไปทำความสะอาดเอาพวกจิตอาสาไปทำอันนี้มันเป็นงานรูทีนหมดนะครับแต่ของจริงที่เราจะเห็นว่าวันนี้ศรัทธาของประชาชนต่อพระมหากษัตริย์ไทยนั้นมากหรือน้อยลงดูรูปนี้ก่อนสิครับภาพที่เปรียบได้ชัดเจนที่สุดคือปี2549วันที่ทักษิณเป็นนายกแล้วจัดงานให้แก่รัชกาลที่9ครองราชยาวนาน60ปีที่มีการเชิญกษัตริย์ทั่วโลกมามีประชาชนมาเนืองแน่นใส่เสื้อเหลืองเนืองแน่นกับภาพปัจจุบันคนก็เปรียบบอกว่าวันนี้มาเชียร์รอ10มีหลอมแหลมบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยวันที่เขามากันเยอะๆก็มันเอาภาพมาไม่เป็นไรครับผมเอาภาพนี้มาประกบกันเพื่ออธิบายต่อไปแล้วท่านจะรู้ว่าการที่ประชาชนแสดงออกต่อรัชกาลที่10ปัจจุบันนี้แตกต่างจากสมัยที่แล้วแตกต่างจากสมัยรัชกาลที่9เลยวันนี้ผมเสียดายครับมีเพลงของเยาวชนเขาแต่งเพลงในโอกาสวันที่28ผมจะเอามาเปิดให้ท่านฟังก็เดี๋ยวจะมีปัญหาลิขสิทธิ์เพราะเช็คแล้วมีลิขสิทธิ์มีเสียงเขาเปิดฉากเป็นเสียงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก2ทุ่มไงเหมือนกับเวลา2ทุ่มแล้วคำพูดสำคัญก็บอกไม่มีศรัทธาไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอกับฉันอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันแล้วในภาพประกอบเพลงเขาก็ชูรูปขึ้นเหนือศีรษะเอาผิดเขาก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ทุบแตกทุบกระจกแตกเลยทุบภาพแตกภาพอะไรฮะกระจกเปล่าวันนี้เยาวชนเนี่ยเขาต่อต้านกษัตริย์เต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าอำนาจของวังก็พยายามจะใช้112ใช้ตำรวจใช้ทหารปราบปรามใช้ศาลสั่งจำคุกแบบขังลืมเอาให้โหดเต็มที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้เขาหวาดกลัวจริงอยู่ครับมนุษย์ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเขาก็ใช้เชิงสัญลักษณ์การที่ชูรูปเปล่าๆขึ้นรูปปิดข้างฝาแต่เป็นรูปไม่มีรูปนะครับมีแต่กระจกอย่างนี้นะจะไปเอาผิดอะไรเขาเพลงนี้ท่านไปหาฟังดูนะครับผมเองไม่เอามาเปิดเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์ใน YouTube นี่แข็งแรงเหลือเกินเข้มมากวิจารณ์กษัตริย์ไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดลิขสิทธิ์แล้วโป๊ะเลยปิดช่องไม่ใช่มีแค่นั้นในภาคประชาชนท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้ไม่มีภาคประชาชนที่แสดงความจงรักภักดีออกมาเลยครับจะบอกเป็นเพราะว่าเขาสั่งไม่ให้มาก็เป็นไปได้
ทหารวังไม่สั่งก็เลยไม่ออกมาก็แสดงว่าการออกมาไม่เป็นธรรมชาติไม่ใช่มาจากจิตใจที่แท้จริงเวลาเราเห็นคนใส่เสื้อเหลืองเข้ามาเยอะแยะแล้วก็สงฆ์เจริญสงฆ์เจริญนั่นแสดงว่ามีการจัดตั้งจัดการกันมีค่าใช้จ่ายลงไปแต่ของฝั่งประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนี่มาเองเลยครับมาในรูปแบบต่างๆกันรูปแบบแรกวันที่28เขาใส่เสื้อดำกันหมดครับการเคลื่อนไหวที่เชียงใหม่การเคลื่อนไหวทั่วประเทศไทยเขามาใส่เสื้อดำกันหมดผมวันนี้เป็นวันที่29บังเอิญรายการของเรามันไม่ได้อยู่วันพุธ28ก็ถือโอกาสร่วมใส่เสื้อดำกับท่านส่วนใครจะคิดว่าเป็นการใส่เสื้อดำประท้วงในวันเกิดในวันคล้ายวันเกิดรัชกาลที่10ก็แล้วแต่ท่านจะคิดแต่วันนี้คนกล้าใส่เสื้อดำมากขึ้นในวันอย่างนี้แต่ข้อเสนอของนักศึกษาประชาชนที่เขาเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ประเทศไทยนั้นเขาบอกว่าเป็นการไว้ทุกข์แก่คนเสียชีวิตจากโควิดที่ขาดวัคซีนไม่มีวัคซีนเพียงพอให้ผมว่าอันนี้ก็มีเหตุผลดีผมก็เลยร่วมใส่เสื้อดำกับเขายังมีกระบวนการอื่นๆที่จัดทำอีกมีเว็บไซต์หนึ่งซึ่งอาจจะไม่เห็นในประเทศไทยเป็นเว็บไซต์ที่ท่านดูจากใต้ภาพนี้แล้วก็แล้วกันนะครับมีคนจัดทำเว็บไซต์นี้The King of Thailand Warning ให้ระวังด้วยเพราะว่าอาจจะมีภาพไม่เหมาะสมคนอายุต่ำกว่า18อาจจะห้ามดูเพราะท่านกดเว็บไซต์นี้เข้าไปมันจะขึ้นภาพนี้ก่อนเลยครับแล้วก็มีให้เลือกว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพอกดปั๊บมันจะมีภาพที่2ต่อมาเลยครับภาพนี้คือภาพที่2กลไกของมันอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับผมเลยไม่สามารถจะถ่ายทอดออกไปทางทีวีเหมือนที่ท่านกดดูได้ก็เลยถ่ายภาพนิ่งมาประกอบท่านแต่ละอันภาพแรกที่มีบอกว่ากษัตริย์ประเทศไทยวัดความเป็นไพร่ทาสในตัวคุณรู้จักพระองค์ดีแค่ไหนวันที่28กรกฎาคม2564เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ69พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์หรือรัชกาลที่10ทั้งนี้คุณอาจเคยเห็นข่าวหรือคอลัมน์ที่มีเรื่องราวอื้อฉาวของกษัตริย์คนนี้เกี่ยวกับผู้หญิงหรือความมั่งคั่งร่ำรวยผ่านสื่อนอกกระแสหรือข่าวต่างประเทศและแน่นอนว่าข่าวเหล่านั้นถูกปิดกั้นในประเทศไทยเลือกมีลูกศรกดอีกนะพอเลือกภาษาไทยเสร็จแล้วก็มีลูกศรกดให้กดพอเลื่อนพอกดปั๊บพอเป็นภาษาไทยปั๊บมันก็มาอย่างนี้เลยครับภาพมันจะไล่มาเลยครับท่านดูนะครับภาพจะไล่ลงมาเลยครับนี่ภาพมีทั้งหมด10คำถามเดี๋ยวแอดมินก็จะลำดับตามลำดับเลย10คำถามคำถามที่1มาลองทำแบบทดสอบนี้เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับกษัตริย์เจ้าสำราญของประเทศไทยกันหลังจากขึ้นครองราชในปีพ.ศ.2559กษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรของพระองค์ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตของประสงค์นิกรคือตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องมีให้เลือกอีกนะครับพอเข้าเว็บไซต์ปั๊บมันจะมาอย่างนี้ทีละอันเลยแล้วบอกจริงหรือโกหกแล้วแต่คุณจะเชื่อถ้าคุณบอกจริงคุณก็กดที่สีเหลืองคุณบอกโกหกคุณก็กดที่สีแดงหรือสีน้ำตาลเนี่ย
พอกดเสร็จเขาบอกข้ามไปดูคำตอบมีคำตอบอีกครับเออนี่ถ้าไม่ได้รู้สึกว่าหมดศรัทธาจริงๆนี่คงไม่ทำอันนี้ขึ้นมาใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะเรียงไปทั้งหมด10เรื่องครับทุกเรื่องก็มีจริงหรือโกหกจริงหรือโกหกให้ท่านกดเสร็จข้ามไปดูคำตอบอันที่2บอกอีกละภรรยาเก่าของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้เคยเปลือยกายใส่กางเกงในจีสติงตัวเดียวเพื่อร่วมงานวันเกิดสุนัขทรงเลี้ยงคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือโกหกผมให้มาท่านมาดูนะครับแต่ละคำถามมีทั้งหมด10คำถามนะครับแต่ละคำถามนี่อ่านแล้วมันเจ็บดีจริงๆผมไม่อยากมาอ่านหมดทุกคำถามเพราะผมไม่ได้มีเจตนาจะมาจาบจ้วงอะไรทั้งนั้นแต่ผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนรู้ความจริงว่าผลแห่งการที่แบ่งแยกและปกครองผลแห่งการที่ทำรัฐประหารแล้วก็ไล่จับผู้คนแบ่งแยกปกให้ไปเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วไม่ต้องปองดองกันจนละสามละสายหมดทั้งแผ่นดินจนกลายเป็นวิกฤตการเมืองขยายตัวไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจแล้วมากลายเป็นวิกฤตโควิดแล้วคนผู้คนก็ล้มตายเศรษฐกิจก็พังจนผมบอกว่าวันนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิกฤตแล้วเป็นวิบัติแล้ววิบัติเศรษฐกิจวิบัติการเมืองแล้ววันนี้มันก็สะท้อนออกไปที่ความเห็นของประชาชนจำนวนมากทีเดียวที่ไปถึงวังแต่พูดไม่ได้ภาพเหล่านี้จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ท่านเห็นจาก2ไป3ชาวบ้านพบเห็นกษัตริย์วชิราลงกรณ์ขณะที่ขี่จักรยานโดยแต่งกายเกือบจะเปลือยเปล่าหลายครั้งในแคว้นกามิชพาเทนเคอร์ชินเมืองมิวนิกประเทศเยอรมันคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือโกหกไปภาพที่4กษัตริย์วชิราลงกรณ์ทรงผูกขาดวัคซีนไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยเห็นไหมครับไปถึงจุดนี้อีกเพราะคนเชื่ออย่างนั้นแล้วไงผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีทางอื่นแล้วนั่นก็คือความศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์นี่มันเสื่อมทรุดลงอย่างหนักจากการตายของประชาชนจากการที่ไม่มีวัคซีนให้จากการที่ซื้อวัคซีนหลอยถ้วยมาฉีดวัคซีนดีๆก็ไม่เอามาจนถึงวันนี้ก็ยังดื้อด้านอยู่อย่างนี้คนเชื่อและอย่างนั้นจริงหรือไม่กดเข้าไปสิครับท่านลองไปหาดูนะครับเว็บไซต์ที่ผมเขียนข้างล่างเนี่ยในประเทศไทยจะดูได้หรือเปล่าไม่ทราบข้อที่4เขาเอารูปสยามไบโอไซแอนมาวางไว้ด้วยเขาบอกจริงหรือโกหกล่ะที่ว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์ผูกขาดวัคซีนโควิด-19 อันที่5ถึงแม้จะมีเรื่องถกเถียงมากมายในตัวของกษัตริย์วชิราลงกรณ์แต่โชคดีที่สถาบันกษัตริย์ไทยเป็นเพียงหัวโขนที่ไม่ได้มีอำนาจแทรกแซงทางการเมืองอย่างแท้จริงคุณคิดว่าจริงหรือโกหกคือคำถามทั้งหลายที่เราเชื่อว่าที่โฆษณาชวนเชื่อไว้ว่าพระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองพระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพระองค์ท่านไม่ได้ไปเยอรมันคำถามที่เป็นโต้แย้งอย่างนี้เขาจับมาเป็นข้อ10ข้อครับแล้วทั้ง10ข้อนี้ฟังดูแล้วน่าเชื่อว่าเอ้ยพระองค์ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเขาบอกไม่เป็นไรก็ถามให้กดดูสิจริงหรือโกหกพอกดปั๊บข้ามไปดูคำตอบมันมาอีกครับเอาหลักฐานมาอีกผมถึงบอกวันนี้เนี่ยการที่ปล่อยให้บ้านเมืองแตกความสามัคคีการที่ปล่อยให้บ้านเมืองมี2มาตรฐานให้กระบวนการยุติธรรมมี2มาตรฐานแดงขังลืมเหลืองลืมขัง
ถ้าเป็นคณะราษฎรพอขึ้นขบวนก็ฉีดน้ำยิงปืนใส่ทันทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มไทยไม่ทนไล่ประยุทธ์เหมือนกันที่ไม่แตะเจ้าเลยไม่เป็นไรมันชัดเจนหมดทุกอย่างว่าพระองค์ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องแม้กระทั่งถึงการปฏิบัติการต่อผู้ที่มาชุมนุมต่อต้านดังนั้นที่ผมบอกไม่ได้เอามาให้ท่านดูทั้งหมดท่านไปหาดูเองนะครับทั้ง10ข้อเนี่ยผมไม่ได้เอามาหมดนะครับ นี่คือตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนเห็นว่าความเสื่อมศรัทธาในตัวพระมหากษัตริย์นั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่ตัวนี้ครับการเคลื่อนไหวที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผมจะมีภาพให้ท่านดูเนี่ยนะครับกลุ่มศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มอาร์ตประมาณ40คนนำโดยนายยศสุนทรรัตนประดิษฐ์จัดแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตแสดงออกถึงความอึดอัดต่อสถานการณ์ที่รัฐบาลจัดการเรื่องวัคซีนห้ามวิจารณ์ที่ลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่มีการโปรยใบปลิวข้อความไม่เอานายกพระราชทานเป็นยังไงครับเอาผิดเขาได้ไหมเขาบอกเขาไม่เอานายกพระราชทานอ่ะเขาถือว่ายุทธนี่เป็นนายกพระราชทานหรือไงหรือว่านายกที่จะมีมาใหม่เป็นพระราชทานไม่รู้เหมือนกันเด็กเขาบอกไม่เอานายกพระราชทานแล้วเขาก็ทำรูปออกมาเป็นแบบแสดงออกทางศิลปะเชิงสัญลักษณ์ต่างๆนะครับดูภาพสิครับดูภาพประกอบไปแล้วท่านจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระองค์ท่านยังมีพระบารมีเต็มที่อ่ะสิ่งเหล่านี้ยังยืนยันว่าที่ผ่านมา10ปีที่ทำให้บ้านเมืองแตกแยกระสับระสายทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์เลยเหรอวันนี้เราเห็นความจริงเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่าในรัชกาลที่9ไม่มีอย่างนี้ในรัชกาลที่10มีอย่างนี้ผมมองแล้วว่า1เป็นผลมาจากสิ่งที่ท่านพระองค์ทรงโปรดแนวทางแบบนี้เองที่จะไปอยู่เยอรมันทำอะไรอย่างนั้นที่เราเห็นเนี่ยกับ2พระองค์ทรงไม่แก้ไขปัญหาความแตกแยกของประชาชนในประเทศพระองค์ไม่ทรงโปรดที่จะให้เกิดการปรองดองดังนั้นผลก็ต้องมันก็เกิดกระทบกับท่านอย่างนี้นะครับการใช้กฎหมาย2มาตรฐานการใช้กระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานต่อพี่น้องประชาชนที่แสดงออกในลักษณะเดียวกันแต่ใช้2อย่างนี้มันก็เกิดแม้จนกระทั่งคนที่ต่อต้านไม่ใช่คนเดียวนะครับมันเยอะแยะไปหมดผมก็นั่งอ่านดูในเว็บไซต์ต่างๆผมบอกเฮ้ยสิ่งเหล่านี้ผมควรจะต้องเอามารายงานให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเรื่องข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยในขณะที่แข่งโอลิมปิกกันอยู่แหมคนที่ได้เหรียญทองน้องเทนนิสก็กระแนะกระแหนว่าเขาไม่ได้ถือรูปในหลวงบนเวทีปรากฏว่ายังมีวิธีการบังคับอีกครับกลับมาถึงประเทศไทยแล้วต้องไปถวายพระพรต่อคุณสิริวัณวลีก็ทำกันผมว่าความอึดอัดหลายๆอย่างกับการที่คนรับรู้ความจริงแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแล้วจะให้มายกย่องแล้วถ้าไม่ยกย่องก็จะถูกจับไม่ทำตามก็จะถูกจับกุมถูกกดดันหลายอย่างมันก็เลยออกภาพนี้มาไงครับงานโอลิมปิกสัญลักษณ์โอลิมปิกใหม่ไม่รู้ว่าจะแข่งที่ไหนนะครับชื่อโอลิมสักครับแล้วดูภาพสัญลักษณ์ของโอลิมปิกกีฬาสิครับคงจะรู้นะครับภาพริมสระคืออะไร
นี่คือการแสดงออกของประชาชนในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของรัชกาลที่10ครับที่เชียงใหม่ก็จัดปาร์ตี้ริมสระครับจัดที่อื่นก็ไม่ได้ด้วยนะใช้ภาษาอย่างอื่นก็ไม่ได้ต้องบอกริมสระเพราะภาพลักษณ์ของการของภาพที่ไม่เหมาะสมในอดีตของศรีรัตน์ที่กระทำถวายพระองค์ท่านในริมสระที่ผ่านมาใครก็เห็นหมดทั้งประเทศดังนั้นการกระทำอันที่มีลักษณะประหลาดประหลาดที่เกิดขึ้นอีกนี่คนก็เชื่อว่าใช่แน่เพราะที่ผ่านมาเห็นประจักษ์พยานมาแล้วว่าวิปริตยังไงก็เลยเกิดการใช้ภาษาที่มีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ที่เอาผิดไม่ได้ริมสะดูสะก็จะใหญ่โตออกเชิญชวนพี่น้องมอชอเข้าร่วมปาร์ตี้ริมสะไม่ได้บอกสะไหนนะคงจะเป็นสะแก้ววันที่28กรกฎาคม64เวลา4โมงเย็นร่วมรำลึกอาชญากรรมโดยฆาตกรอมหิตเขาถือว่าการที่ทำให้ประชาชนตายจากการขาดวัคซีนนี่คือฆาตกรอมหิตมีรายละเอียดยืนไว้อะไรต่างๆแล้วเขาใส่ชุดดำกันหมดครับนี่ครับทานข้าวร่วมกันก็ใส่ชุดดำนะฮะถ้าดูภาพต่อเลยนะครับการเคลื่อนไหวก็ใช้สีดำข้อความมีการข้อความเขียนไว้อะไรแด่ผู้สูญเสียจากการบริหารบ้านเมืองที่ล้มเหลวแด่ความยากจนแด่ผู้ถูกคุมขังด้วยความอยุติธรรมและผู้ถูกบังคับให้สูญหายภาพที่เขาสะท้อนออกมาเนี่ยมันบอกชัดว่านี่คือการต่อต้านวังและจัดเอาวันเฉลิมเลยวันที่28ท่านจะเห็นนะครับว่ากิจกรรมต่างๆที่ผมรวบรวมมาได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันบอกให้เราเห็นถึงสถานะที่เป็นจริงว่าความเสียหายความเสื่อมศรัทธาที่เกิดขึ้นกับสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นผลมาจากที่สถาบันกษัตริย์ไม่ยอมแก้ปัญหาของบ้านเมืองเริ่มจากบ้านเมืองแตกแยกกันจากการรัฐประหารจากการฉวยโอกาสตอนปลายรัชกาลที่9ช่วงชิงอำนาจปล้นอำนาจแล้วปล้นอำนาจอีกมีคนต่อต้านก็ถูกสังหารคนถูกสังหารกลับเป็นความผิดดำเนินคดีไม่ได้กับคนที่สังหารประชาชนสิ่งเหล่านี้ต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีการทำอะไรเลยครับดังนั้นความบาดหมางในชาติความแตกแยกในชาติมันก็ขยายออกไปไม่จบแล้วจริงๆสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผมไม่อยากใช้คำนี้หรอกครับว่าถ้าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือสมน้ำหน้าคนที่ต้นทุนสูงสุดคือวังไอ้คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือประยุทธ์ไอ้ประยุทธ์ได้เสร็จแล้วก็ปัดตูดไปแต่วังต้องรับภาระทั้งหมดแต่วังก็ชื่นชมต่อสิ่งที่อยุธทำแล้วจนถึงวันนี้เดิมพันกลายเป็นเอาวังไปเดิมพันเรื่องวัคซีนมันไม่พังหรือครับอย่างนี้แล้ววันนี้มีข่าวเหมือนกับว่าเสียงของประชาชนนี้ได้ยินถึงวังแล้วการจะเอาอยุธออกหรือไม่ยังไม่กล้าอีกยังจะบีบให้ยังจะใช้วิธีการแบบเดิมเอาตัวแทนไปบีบให้ลาออกซะไม่ออกก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นเลยไอ้ตอนมีอำนาจตอนได้ประโยชน์จากอำนาจก็เอากันเต็มๆแต่จะต้องไปแก้ปัญหากลับไม่ทำอย่างนั้นเหรอครับวันที่ประชาชนสุขสบายก็เป็นพ่อหลวงแต่วันที่ประชาชนตายพ่อหลวงไม่เกี่ยวเหรอครับ
ไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอครับคำถามเหล่านี้ถึงจะวกเข้ามาถึงคำข้อเสนอของอานนท์นำพาที่สะท้อนความรู้สึกในหัวใจของประชาชนนั่นเองเรามาดูอีกสักกิจกรรมไหมครับก่อนจะดูอีกกิจกรรมหนึ่งอย่าลืมกดไลค์ซะก่อนนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยแล้วท่านจะเห็นว่าวันนี้นั้นความแตกแยกในหมู่ประชาชนมันมีในทุกปริมณฑลในทุกอนูใครจะคิดทำอะไรก็คิดให้ดีๆนะครับผมจะนำเสนอข่าวกงสุลไทยให้ดูกงสุลไทยณลอสแอนเจลิสการจัดงานแสดงความเสียสละในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์นี้ในอดีตเราก็ทำกันแต่ในภาวะการที่บ้านเมืองแตกแยกในภาวะการที่บ้านเมืองกำลังระส่ำระสายเกิดการทุจริตวัคซีนคนตายความแตกแยกที่มีอยู่แล้วมันยิ่งซ้ำเติมหนักเข้ามาอีกผมถึงบอกมันไม่ใช่วิกฤตแต่มันเป็นวิบัติแล้วมันเป็นการสะสมความรุนแรงมาเรื่อยๆจากวิกฤต1วิกฤต2วิกฤต3จากวิกฤตปี49ยึดอำนาจแล้วเลือกตั้งแล้วก็ยังยึดอีกยังก่อจลาจลอีกเอาคุณสมัครออกอีกใช้สารมาเป็นเครื่องมืออีกเอาคุณสมัครออกคุณสมชายออกจนกระทั่งเลือกตั้งใหม่คุณยิ่งรักได้แล้วก็ยังยึดอำนาจอีกเหล่านี้ครับมันจึงเป็นที่มาของความเน่าเฟะของระบบที่เลวร้ายนี่แหละครับมันถึงได้สร้างผู้บริหารที่เลวร้ายขึ้นมาสร้างนักการเมืองที่เลวร้ายขึ้นมานักการเมืองที่ไร้อุดมการณ์ระบบพรรคการเมืองให้ไม่สามารถจะเข้มแข็งขึ้นได้ทั้งหมดนี่แหละครับวันนี้มันมาถึงจุดที่เป็นภาพสะท้อนนั่นคือเหตุการณ์ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกากงสุลจะเรียกว่าโง่หรือฉลาดผมก็ไม่แน่ใจเรียนมาก็สูงไม่มีจิตวิทยาเลยหรือไงว่าจะทำอะไรในสถานการณ์ที่คนไทยแตกแยกกันในอดีตวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันที่เรียกความสามัคคีแต่วันนี้ยิ่งเรียกความสามัคคีแล้วเรียกความสามัคคีที่ไม่เป็นเรื่องกลับกลายเป็นความแตกแยกหนักเข้าไปอีกเพราะมันมีมูลเชื้อของความแตกแยกอยู่เดิมแล้วนายมังกรปทุมแก้วกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสท่านดูสิครับเขาทำอะไรคิดไม่เป็นเลยครับเป็นถึงกงสุลอยู่อเมริกาก็นานทำได้แค่นี้เองคือเกณฑ์คนใส่เสื้อเหลืองไปกวาดถนนไปกวาดถนนที่ไทยทาวสหรัฐอเมริกานครลอสแอนเจลิสนี่ตกลงคุณมังกรไม่รู้เลยแล้วว่าไอ้วิธีการถือไม่กวาดไปกวาดถนนแบบที่ในประเทศไทยทำเนี่ยเป็นเรื่องตลกสิ้นดีในสหรัฐอเมริกาอันที่หนึ่งกิจกรรมที่คุณไปทำเนี่ยทำในถนนสาธารณะของสหรัฐอเมริกาที่อ้างว่าเป็นไทยทาวซึ่งหน้าที่ของเทศบาลเขาเนี่ยเขาเป็นมีหน้าที่เก็บกวาดอยู่แล้วและเขาใช้เครื่องจักรหมดเลยครับเราไม่เคยเห็นคนกวาดถนนในประเทศอเมริกาถือไม่กวาดเลยครับไม่มีฮะนี่เป็นจำอวดเลยขนาดตามบ้านนะครับขอโทษนะกวาดใบไม้ที่สนามหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยที่อเมริกาเกือบจะ 100% ทุกหลังครับเขาใช้เครื่องพ่นลมเป่าลมพวดที่นั่นมันใช้เครื่องจักรหมดนะครับผมถึงเรียกว่า
เอาถือไม้กวาดไปกวาดถนนนี่มันจำอวดจำกลายเป็นละครจำอวดจำอวดที่หนึ่งก็คือเขาทำกันอยู่แล้วคุณไปช่วยอะไรเขาเขาใช้เครื่องจักรรถยนต์มาเลยครับรถยนต์เครื่องจักรทำความสะอาดหมดเลยบนถนนสองคนอเมริกันที่เขาใช้ไม้กวาดนี่น้อยมากไม่เชื่อไปดูสิครับเครื่องเป่าลมนี่มันกี่ตังค์มันไม่แพงก็เป่าพูดไปกองก็แล้วก็เก็บแล้วก็ดูดในบ้านยังหาไม้กวาดไม่ค่อยได้ผมไปบางบ้านหาไม้กวาดไม่ค่อยได้เขาใช้เครื่องดูดฝุ่นหมดเลยครับจบข่าวเศษขยงขยะเขาดูดหมดกิจกรรมที่จะทำเนี่ยแล้วไปทำในที่สาธารณะของมหานครลอสแอนเจลิสเขาถ้าคุณจะทำจริงๆเนี่ยนะนี่ผมเสนอนะไปทำตามวัดสิครับเออไปทำความสะอาดวัดเนี่ยเออขัดถูขวดสีชวีวันเนี่ยตรงไหนมันสกปรกทำให้มันใหม่ขึ้นทำอย่างนั้นยังดีกว่าแล้ววัดหลายวัดครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางวัดมีพื้นที่กว้างแล้วภารกิจของการตัดหญ้าจำเป็นฮะต้องตัดเออก็เลือกสักวัดสิแล้วก็เขามีเครื่องตัดหญ้าอยู่แล้วก็ไปช่วยกันเออตัดหญ้าแล้วเก็บให้วัดเอออย่างนี้ยังเป็นประโยชน์เห็นประโยชน์ได้บ้างอันนี้ไปทำแข่งกับเทศบาลนครลอสแองเจลิสเขาบ้าเปล่าไอ้กงสุลแล้วไปทำไม่ใช่สู่นายวิจารณ์นะสู่นายกำลังวิจารณ์ผ่านเก็บข้อมูลมาจากประชาชนที่เสนอความเห็นกันในวันสำคัญอย่างนี้แทนที่จะได้เกิดความสามัคคีกับเกิดกลด่ากันอีกครับนี่ครับท่านดูภาพสิถือไม้กวาดไปกวาดตามถนนทำเหมือนอยู่ในกรุงเทพมั้งถ้ากรุงเทพเราใช่ครับยังมีคนกวาดถนนเต็มไปหมดแต่ที่อเมริกาเขาใช้เครื่องจักรหมดแล้วผมต้องบอกว่าหนึ่งวันสำคัญอย่างนี้ควรในเวลาที่ขณะนี้มันมีความเห็นแตกต่างกันควรต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้สองหาสถานที่ที่คิดว่ามันเป็นเหตุผลดีที่สุดนะไม่ใช่สักแต่ทำสักแต่ทำมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆครับนี่คือความเห็นของประชาชนที่ด่าวันนี้ไม่ใช่เอาความเห็นประชาชนเหมือนวันเสาร์นะครับแต่เป็นวันพฤหัสเนี่ยคนใช้ชื่อบิวแล้วดูจิรกิจตายากรจดลงสมุดบันทึกความดีแล้วเอาให้ผู้ปกครองเซ็นนะแต่งตัวได้ขยะมากหน้ากวาดตัวเองไปด้วยนะคุณเต๋อบอกว่าขายขำกลับมากวาดที่ไทยนี่สลิมทั้งหลายรักมากไปอยู่ไทยทำไมไม่อยู่ไทยล่ะคุณน้ำฟอนบอกรักมากก็กลับประเทศไทยจ้านี่ดูสิครับเขียนเป็นพืชหมดเลยครับด่ากงสุลทั้งนั้นนะครับเออคุณสวานาบอกว่าประสาทแดกถ้าถนนสกปรกก็โทรศัพท์ไปที่คอมเพลนกับซิตี้เขาเดี๋ยวเขาก็ส่งคนเอารถมากวาดอีกคนหนึ่งคุณพีรกรบอกกลับมานี่มากวาดใกล้ๆพ่อหน่อยคุณเจสซี่บอกอย่าเอานิสัยคนไทยไปใช้บ้านเขาบ้านเขามีคนทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วคุณชีวาบอกรถกวาดขยะเขากวาดสะอาดดีอยู่แล้วคุณบาบิดองบอกเสลอมากเสลอคุณเต๋อบอกมากวาดที่ไทยหน่อยสิคะถนนสกปรกมากกวาดในวังด้วยนะคะนี่เห็นไหมกวาดในวังด้วยนะคะพ่อจะได้ยิ่งดีใจสภาก็สกปรกมากค่ะเขียนเนี่ยครับเป็นชุดเลย
ด่ากงสุลทั้งนั้นผมถึงบอกไอในภาวะการอย่างนี้นี่เราควรจะทำอะไรกิจกรรมอะไรให้มันเหมาะสมอย่าลืมว่ามันมีประชาชนมันมีสองฝ่ายอยู่แล้วต้องเสนอความเห็นอยู่แล้วก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงที่ตำหนิไม่ได้จะได้ไม่ต้องแตกแยกกันหรืออยู่เฉยๆดีกว่าครับอยู่เฉยๆไม่มีอะไรแตกแยกอยู่เฉยๆไม่มีอะไรเสียหายนะครับถ้าโง่นักผมว่าอยู่เฉยๆยังจะได้ประโยชน์มากกว่ากำไรมากกว่านะครับเอาละครับอย่าลืมช่วยกดไลค์หรือว่าถ้ามีโฆษณาก็ขอความกรุณาอย่ากดข้ามนะครับนั่นเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของเรามาดูข่าวประจำรายการกันหน่อยนะ